ผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านนายกสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะครับได้กรุณาขึ้นอ่านสารวันคนพิการสากลประจำปี2566ด้วยนะครับ And we would like to invite the president of the Disabled People's Organizations of Thailand. He will soon deliver the message for International Days of Person with Disability 2023.ขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายกด้วยครับเรียนท่านอนุกูลปิดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านกัณพงษ์รังสีสว่างรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้นำองค์กรคนพิการผู้แทนองค์การสหประชาชาติเพื่อนคนพิการทั่วประเทศนะครับพี่น้องคนพิการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมรู้สึกยินดีและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งงานเป็นคนพิการสากลปีนี้มีความยิ่งใหญ่มีทั้งการแสดงศักยภาพและการจำหน่ายสินค้าโดยคนพิการการพัฒนานโยบายด้านการจ้างงานหรืองานแฮกาตอนเพื่อคนพิการอีกทั้งหลายกิจกรรมที่เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมคนพิการอันเป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าประเทศไทยขับเคลื่อนงานด้านคนพิการไปในทิศทางเดียวกันด้วยกับหัวข้อปีคนพิการสากลคือรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการเพื่อคนพิการโดยคนพิการที่เน้นย้ำทุกคนทุกภาคส่วนรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวโดยต้องดำเนินการทำทั้ง 3แบบควบคู่กันไปได้แก่ 1. ทำเพื่อคนพิการ 2. คนพิการทำด้วยตนเองและ 3. ทุกฝ่ายทำร่วมกับคนพิการทั้งนี้กระผมขอเสริมเพื่อความสมบูรณ์อีกนิดหนึ่งครับคือขอให้สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นหุ้นส่วนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนกับองค์กรคนพิการทุกประเภทที่เป็นหุ้นส่วนกันอย่างเป็นหุ้นส่วนอย่างไรก็ตามวิกฤตต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะโควิด-19 ทำให้การขับเคลื่อนตามเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนและ ที่กำลังจะสิ้นสุดในอีก7ปีข้างหน้าถูกทำให้ถูกชะงักหรือหลงลืมกันไปบ้างก็ผมขอย้ำอีกครั้งว่าในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ระบุถึงคนพิการโดยตรงถึง7เป้าหมาย8เป้าประสงค์และ11ตัวชี้วัดตั้งแต่การคุ้มครองทางสังคมการสร้างหลักประกันการเข้าถึงการศึกษาการจ้างงานได้เท่าเทียมการขจัดการเลือกปฏิบัติการเข้าถึงขนส่งสาธารณะและการมีส่วนร่วมทางการเมืองไปจนถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องจำแนกในเรื่องของคนพิการถึงแม้นเป้าหมายบางอย่างในการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจจะดูไกลไปบ้างทว่ามาพิจารณาที่สำคัญนโยบายบริหารของกระทรวงพมพมพอใจให้ทุกวัยพึงใจในพมด้านคนพิการ5ประการที่ท่านวราวุฒิศิลปะอาชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบไว้เมื่อวันที่19กันยายน2566และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อรัฐบาลตามมติสมัชชาคนพิการแห่งชาติและการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช2565ทั้ง10ประการก็จะพบว่านโยบายทั้ง2เรื่องเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังนั้น กระผม
ดังนั้นกระผมในฐานะตัวแทนคนพิการในนามสภาคนพิการทุกประเภทในประเทศไทยและภาคีเครือข่ายคนพิการทั่วประเทศขอเรียกร้องให้รัฐบาลภาคเอกชนและองค์กรด้านคนพิการร่วมกันผลักดันนโยบายด้านคนพิการข้างต้นทั้งสองเรื่องเพื่อสังคมเสมอภาคไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเฉพาะขอให้เร่งรัดเป้าหมาย3ประการที่เป็นคานดีดคานงัดสู่เป้าหมายและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้แก่1การปรับปรุงกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เสริมพลังให้คนพิการ2ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมและบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเข้มแข็งให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้จริงและ3ขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งรัดการจ้างงานให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดจำนวนอีก 15,000 คนถึงแม้นวันนี้พนักท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่านวราวุฒิศิลปะอาชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจะไม่สามารถมาร่วมงานได้แต่ผมเชื่อมั่นใจท่านอยู่กับพวกเราคนพิการทั้งประเทศนะเสมอท่านเป็นแกนหลักท่านจะเป็นแกนหลักสำคัญสานพลังร่วมมือทุกภาคส่วนในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอันจะทำให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืนด้านคนพิการได้ไม่ยากหากทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือกันสุดท้ายนี้หวังว่ารัฐบาลและภาคส่วนต่างๆจะเปิดโอกาสเสริมพลังให้คนพิการครอบครัวรวมถึงองค์กรคนด้านคนพิการได้มีส่วนร่วมได้เป็นผู้นำในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืนกราบขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับ